เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงรู้กินรู้ใช้นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับจะคุยกันเรื่องของโรงอาหารปลอดภัยในโรงเรียนกับมาตรฐานคิวแคนทีนจะเป็นอย่างไรนะครับคุยกันกับคุณกฤตอุตมะเวทินรองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือว่ามกอช.ในช่วงรู้กินรู้ใช้นะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบกระปุกออมสินจากธนาคารออมสินนะครับเป็นกระปุกออมสินรถออมสินแล้วก็กระปุกออมสินดอกไม้ประจำวันจำนวน2รางวัล นะครับให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามแล้วก็ส่งคำตอบของท่านผ่านมาทาง SMS นะครับที่หมายเลข4221075 4221075หรือว่าทาง Facebook Live นะครับเข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการส่งจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับในทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละ1ท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้จะออกสินเชื่อ GSB for BCG Economy นะครับซึ่งจะมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 3.99 ต่อปีในช่วง2ปีแรกนะครับโดยมีวงเงินสินเชื่อ1ล้านบาทด้วยกันนี่เป็นคำถามนะครับ1ล้านบาทขึ้นไปนะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับได้ออกสินเชื่อ GSB for BCG Economy อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 3.99 ต่อปีในช่วง2ปีแรกนะครับโดยวงเงินสินเชื่อนั้นคือจำนวน1ล้านบาทขึ้นไปนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามนะครับเราถามท่านผู้ฟังว่าสินเชื่อ GSB for BCG Economy ให้วงเงินขอธนาคารออมสินนะครับให้วงเงินสินเชื่อขั้นต่ำจำนวนเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับมาถึงข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ฟังกันเช่นเคยนะครับธนาคารออมสินครับร่วมส่งเสริมการออมอย่างต่อเนื่องนะครับกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินคือเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5ซึ่งจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.35 ต่อปีนะครับการจ่ายดอกเบี้ยจะจ่ายเมื่อฝากครบเวลาคือ5เดือนการเปิดบัญชีต้องเปิดขั้นต่ำ 10,000 บาทแล้วก็ฝากเพิ่มครั้งละ 1,000 บาทสำหรับบุคคลที่จะเปิดบัญชีนั้นนะครับต้องมีคุณสมบัติก็คือเป็นบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่7ขวบขึ้นไปหรือเป็นนิติบุคคลทุกประเภทก็ได้เช่นกันนะครับไม่มีการจำกัดวงเงินในการรับฝากเปิดรับฝากจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์2565นี้นะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นะครับขอแจ้งปิดการจราจรและเบี่ยงการจราจรเป็นการชั่วคราวนะครับบนถนนศรีนครินทร์บริเวณสะพานข้ามคลองแสนแสบฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกระหว่างเวลา 22:00 นถึง 14:00 นโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่5มีนาคมนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงวันที่22มีนาคมเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวถึงสำโรงซึ่งการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับธนาคารออมสินครับขอเชิญชวนออมเงินกับสลากออมสินดิจิตอล1ปีนะครับซึ่งได้มีการเพิ่มรางวัลพิเศษจำนวน20รางวัลรางวัลละ1ล้านบาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น20ล้านบาทนะครับโดยผู้ฝากจะต้องเป็นผู้ที่ฝากสลากออมสินดิจิตอล1ปีระหว่างวันที่17ธันวาคม2564จนถึงวันที่15มีนาคม2565นะครับส่วนการออกรางวัลนั้นมีกำหนดออก2ครั้งด้วยกันนะครับครั้งที่1ออกในวันที่16มีนาคม2565จำนวน10รางวัลแล้วก็ครั้งที่2อีก10รางวัลจะออกในวันที่16เมษายน2565นะครับสำหรับสลากออมสินดิจิตอล1ปีนั้นเปิดรับฝากในราคาหน่วยละ20บาทไม่มีการจำกัดวงเงินฝากแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะถูกรางวัลทุกเดือนเป็นเวลานาน12เดือนด้วยกันนะครับเงินรางวัลและดอกเบี้ยไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดนะครับเอาล่ะครับช่วงนี้เป็นช่วงรู้กินรู้ใช้ครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของโรงอาหารปลอดภัยในโรงเรียนตามมาตรฐานคิวแคนทีนนะครับพูดคุยกับคุณกฤตอุตมะเวทินรองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาตินะครับตอนนี้อยู่ในสายครับสวัสดีครับคุณกฤตครับสวัสดีครับคุณธีรพัฒน์ครับครับที่มาที่ไปของคิวแคนทีนนี่คืออะไรครับคุณกฤตฮะครับครับเรียนคุณธีรพัฒน์และก็ท่านผู้ฟังนะครับครับที่มาที่ไปของเรื่องนี้เนี่ยสืบเรื่องมาจากว่า
มกอชหรือสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติครับเป็นหน่วยงานของรัฐสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเรื่องของความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศนะครับทีนี้เราก็ทำงานปัจจุบันตามภารกิจหน้าที่เนี่ยหลายๆด้านงานด้านส่งเสริมประการหนึ่งก็คือเราส่งเสริมให้ขับเคลื่อนนโยบายตลาดนำการผลิตครับแล้วก็เรื่องของอาหารปลอดภัยรวมถึงเรื่องของการยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรเนี่ยเพื่อให้เข้าสู่ฟู้ดเซฟตี้ของประเทศเนี่ยเราก็มามองถึงเรื่องความยั่งยืนว่าเราจะทำยังไงก็เลย เกิดโครงการนำร่องขึ้นมาโครงการหนึ่งซึ่งชื่อว่าโครงการโรงเรียนอาหารปลอดภัยหรือ Q Canteen ครับครับเราก็ขออนุญาตเรียนต่อเนื่องไปเลยนะครับถึงเรื่องของวิธีทำวิธีเป็นจากความเป็นมาเนี่ยถึงเรื่องของการดำเนินงานเนี่ยเราทำยังไงก็สืบเนื่องจากว่านโยบายตลาดนำการผลิตที่กล่าวมานะครับหนึ่งนโยบายฟู้ดเซฟตี้เรื่องการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรสามสิ่งสี่สิ่งเนี่ยมันจะต้องเดินควบคู่ไปกับระบบที่เป็นจริงที่ผู้บริโภคยอมรับเราก็มองว่านักเรียนเนี่ยเป็นเป้าหมายที่สำคัญนะครับเรื่องสุขภาพอนามัยการบ่มเพาะนักเรียนเนี่ยจะได้ผลยั่งยืนต่อไปในระยะยาวดังนั้นก็เริ่มทดสอบกระบวนความคิดตั้งแต่ปี60นะครับจนกระทั่ง61 62ทดสอบทำดูแล้วก็เก็บข้อปัญหาอุปสรรคความล้มเหลวต่างๆมาประสบความล้มเหลวมาก่อนนะครับเนี่ยกว่าที่จะได้เริ่มต้นการครับครับมีทุกอย่างฮะทุกอย่างเราก็ต้องเก็บรายละเอียดทีนี้พอเราเห็นว่าเรามีข้อมูลทดสอบความคิดพร้อมแล้วเนี่ยครับก็เลยไปเชิญโรงเรียนเอกชนครับเข้าร่วมจัดตั้งโรงอาหารปลอดภัยขึ้นในโรงเรียนนะครับตั้งแต่ปี62นะครับ62นะเราใช้ชื่อครับเราใช้ชื่อ Q Canteen เนี่ยเพื่อสื่อถึงเครื่องหมาย Q ของกระทรวงเกษตรครับแล้วก็สื่อถึงเรื่องมาตรฐานสินค้าเกษตรโรงอาหารปลอดภัยที่จัดตั้งขึ้นในระยะแรกฮะเป็นกิจกรรมแรกนะครับก็คือโรงเรียนให้แม่ครัวคุณครูนะครับรับทราบทำความเข้าใจแล้วก็จัดตั้งโรงอาหารปลอดภัยที่นำวัตถุดิบปลอดภัยนะครับมาใช้เป็นวัตถุดิบปรุงอาหารให้นักเรียนนะครับก็ข้าวไข่ไก่ปลาหมูนะครับเครื่องปรุงต่างๆพระเอกก็คือผักเน้นเรื่องของความปลอดภัยตรงนี้ครับเราเอาออเดอร์นะครับเราออเดอร์ของโรงเรียนเนี่ยครับข้าวไข่ไก่ปลาหมูผักเครื่องปรุงอย่างที่ว่าเนี่ยเอาออเดอร์ของโรงเรียนหลายๆโรงเรียนนะครับเป็นตลาดนะครับแล้วก็แมทชิ่งจับเข้าไปกับเกษตรกรผู้ผลิตนะครับเสร็จแล้วก็เอาผลผลิตเหล่านั้นครับมาส่งมอบกับโรงเรียนผ่านกระบวนการขนส่งในระบบปิดนะครับศูนย์รวบรวมนะครับกระจายสินค้าในระบบ GMP ครับนะครับก็คือสินค้าเกษตรมี GAP เป็นสินค้าเกษตรปลอดภัยใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าโรงเรียนไปเที่ยวหาซื้อเอาตามท้องตลาดบางทีอาจจะหาไม่ได้หายากก็เลยเอาทั่วไปดีกว่าตามความสะดวกแต่ว่ารายการนี้เราอำนวยความสะดวกครับเราชี้เป้าให้ว่าของอยู่ที่ไหนถ้าไม่สะดวกเราแจ้งผู้ประกอบการไปรวบรวมมาแล้วก็จัดส่งโรงเรียนศูนย์รวมศูนย์กระจายนะครับระบบรถขนส่งพวกนี้เราเอาหลักการของ GMP เนี่ยมาใช้ครับดังนั้นเนี่ยสินค้าเกษตรก็เลยไปถึงโรงเรียนในเรื่องของเกษตรปลอดภัยเนี่ยไปจนถึงโรงเรียนเลยซึ่งในระยะแรกเนี่ยครับตอนที่เราทดสอบนำร่องโครงการเนี่ยเราก็เริ่มต้นจากโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีครับโรงเรียนของสุวรรณวิทยาที่ปทุมลำลูกกาโรงเรียนสมาคมครับสมาคมสตรีไทยที่กทมครับครับที่เราเลือก3โรงเนี่ยเพราะว่าทั้งผู้บริหารเจ้าของทั้ง3โรงเรียนเนี่ยครับท่านเป็นนายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนของกรุงเทพและปริมณฑลทั้ง3จังหวัดอ๋อครับอันนี้เป็นกุศโลบายที่สำคัญครับครับแล้วเป็นไงบ้างครับหลังทดลองนานไหมฮะคุณกฤษพบปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างไหมฮะก็เราทดสอบปัญหาอุปสรรคในก่อนหน้านี้มาแล้วนะครับพอตอนนำร่องเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาอุปสรรคใดๆระยะแรกก็คืออาจจะเป็นความเข้าใจของแม่ครัวหรือความคุ้นเคยของผู้ปฏิบัติในรูปแบบเดิมคือไปซื้อของที่ตลาดอ๋อมันก็ง่ายมันก็สะดวกพอให้เปลี่ยนความคุ้นเคยไม่ต้องไปละไม่ต้องไปละสั่งออเดอร์เอาเดี๋ยวเขามาส่งอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกๆก็กลัวว่าจะได้ของอย่างที่ต้องการหรือไม่อ๋อครับครับแต่ปรากฏว่าพอของมาจริงเนี่ยเราได้รับความชื่นชมจากหลายๆฝ่ายนะครับแต่พอพูดถึงตัวโรงเรียนผู้ทำโครงการโดยตรงก่อนหลักที่หนึ่งก็คือว่าของมาถึงโรงเรียนเนี่ยมีคุณภาพนะครับมั่นใจเชื่อถือได้ครับครับมีการตรวจสอบย้อนกลับได้ในขณะที่ราคาไม่ได้แพงกว่าตลาดมันทำให้แม่ครัวไม่ต้องไปตลาดแล้วไม่ต้องไปเสี่ยงโควิด
แล้วก็ประหยัดเวลาแม่ครัวได้นอนเพิ่มขึ้นครับปรากฏว่าแม่ครัวชอบมากนะครับส่วนเจ้าของโรงเรียนนั้นท่านชอบอยู่แล้วเพราะว่าท่านบริหารค่าใช้จ่ายได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วก็ของที่ไปซื้อมาตามตลาดเนี่ยหรือว่าตลาดค้าส่งเนี่ยบางทีซื้อมาราคาดูเหมือนจะถูกแต่ว่าเอามาคัตติ้งก็เกือบครึ่งเหรอฮะแต่ของในโครงการพอเป็นสินค้าคิวสินค้าปลอดภัยปุ๊บเนี่ยท่านผู้บริหารโรงเรียนตอบเลยครับว่าเหลือขยะน้อยลงจนแทบจะไม่เป็นขยะเลยครับเพราะว่าเขาคัดเขาตัดแต่งมาเรียบร้อยแล้วครับอันเนี้ยก็เลยทำให้ในระยะนำร่องเนี่ยนะครับปี63-64เนี่ยครับก็เป็นผลทำให้มีโรงเรียนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเรามีโรงเรียนเข้าร่วมด้วยกว่า20โรงเรียนแล้วครับในกรุงเทพปริมณฑลครับซึ่งก็ได้ผลดีแล้วก็ทำให้พี่น้องเกษตรกรเขามีตลาดด้วยใช่ไหมฮะปลายทางตรงนี้ใช่ครับอันนั้นเป็นเป้าหมายครับก็อย่างที่เรียนนะครับเรามีเป้าหมายก็คือนโยบายตลาดนำการผลิตนโยบายอาหารปลอดภัยนโยบายยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรไอ้พวกเนี้ยถ้าเราไปทำแยกเนี่ยบางทีมันก็ได้ผลเป็นคนละทางสองทางแต่พอเราเอานักเรียนสุขภาพของเยาวชนอนาคตของชาติแล้วครับเป็นตัวตั้งเป้าหมายครับเอาโรงเรียนเป็นแนวร่วมมกช.เป็นหน่วยงานเล็กเราไม่มีภูมิภาคเราไม่มีสาขานะพูดง่ายๆเราก็ต้องจับกลยุทธ์นะครับเราก็เลือกเอาทางโรงเรียนมาช่วยครับทีนี้คุณครูเนี่ยท่านเห็นสุขอนามัยนักเรียนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญอยู่แล้วใช่ผลก็คือเราก็เลยเหมือนซื้อหวยถูกได้3ต่อเลย3เด้งเลยนะครับ1ก็คือผู้ปกครองเนี่ยคือโรงเรียนรู้เนี่ยผู้ปกครองต้องรู้นะครับสำคัญต้องรู้นี่ก็แน่นอนนะลูกก็ต้องเอากันบ้านไปส่งคุณแม่คุณพ่อในเรื่องเนี้ยพ่อแม่ก็รับทราบว่าโอ้ลูกเรียนอยู่ในโรงเรียนอาหารปลอดภัยนั่นพ่อแม่ก็ยิ่งเชื่อมั่นโรงเรียนก็ยิ่งเชื่อมั่นโครงการอันนี้พวกนี้เป็นวงจรเกิดขึ้นผลก็คือว่าคุณพ่อคุณแม่ก็บางทีก็ฝากโรงเรียนซื้อด้วยครับเอาเหรอฮะสิ่งเหล่านี้จะทำให้ในใช่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 สิ่งเหล่านี้ทำให้ในระยะยาวเนี่ยเราจะลดภาระเข้ามาด้านการประชาสัมพันธ์ลงไปได้ขณะเดียวกันนักเรียนเหล่านี้นะครับโตขึ้นก็เป็นผู้บริโภคที่คุ้นเคยกับการบริโภคอาหารปลอดภัยหรือบางท่านก็อาจจะเป็นนักธุรกิจการเกษตรหรือเป็นเกษตรกรในอนาคตที่รู้จักคุ้นเคยอยู่กับเรื่องของเกษตรปลอดภัยตรงนี้ก็แบ่งเบาภาระทางนโยบายไปได้ในระยะยาวครับโอ้โหคุณกฤษอย่างนี้ถ้าจะต่อยอดในโรงเรียนสังกัดอื่นที่ไม่ใช่เอกชนได้ไหมฮะได้ครับก็อย่างที่นำเรียนนะครับว่าเราก็ไปเก็บรายละเอียดประสบความล้มเหลวในโรงเรียนภาครัฐด้วยนะครับเนื่องจากกระบวนการวิธีการตัดสินใจเชิงราชการอะไรพวกนี้เราก็เก็บรายละเอียดไว้หมดแล้วตอนนี้เรามีความพร้อมที่จะขยายผลนะครับครับเพราะว่าถ้านับระยะโครงการตั้งแต่ทดสอบจนนำร่องจนในปีนี้ปี65เราเริ่มจะขยายผลแล้วเนี่ยก็5ปีเข้าไปแล้วนะครับจากปัจจุบันที่เรามีอยู่20โรงเนี่ยครับตอนนี้เรากำลังขยายผลนะครับเรามีความร่วมมือกับสช.หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนนะครับหรือสช.นะครับเรามีความร่วมมือกับสพท.นะครับเรามีการจัดทำคู่มือตำราเรียนเสริมหลักสูตรพวกนี้ครับก็ขอเรียนอย่างนี้ครับการทำกิจกรรมเรื่องคิวแคนทีนเนี่ยเราหวังผลอยู่3อย่างที่ต้องทำครับอย่างที่1คือตัวพื้นฐานเป็นไฟบังคับใครเข้าร่วมนี่ต้องทำโรงอาหารปลอดภัยก่อนคือเอาวัตถุดิบปลอดภัยไม่ต้องใช้ทั้งหมดนะครับใช้ตามที่สะดวกก่อนก็ได้แล้วค่อยๆเพิ่มเอานะครับจัดตั้งโรงอาหารปลอดภัยเป็นคิวแคนทีนก่อนพอสเต็ปที่พัฒนาแล้วเนี่ยก็จะเกิดการเรียนการสอนเรื่องอาหารศึกษาอาหารปลอดภัยขึ้นในโรงเรียนซึ่งตรงนี้เราก็ผลิตคู่มือตำราเรียนเอาไว้เรียบร้อยจากความร่วมมือกับสพท.กระทรวงศึกษานะครับแต่เรามาเริ่มต้นในสช.หรือสำนักงานส่งเสริมเอกชนก่อนเนี่ยเนื่องจากความสะดวกในการตัดสินใจของผู้บริหารภาคเอกชนนะครับทีนี้นอกจากเรื่องของอาหารศึกษาที่เป็นหลักสูตรเสริมแล้วเนี่ยอีกกิจกรรมที่สามก็คือการเกษตรในโรงเรียน2 อย่างเนี่ยครับคือการปลูกฝังอย่างยั่งยืนในอนาคตแต่พื้นฐานก็คือปลอดภัยก่อนกินอาหารปลอดภัยก่อนจากนั้นก็เรียนจากนั้นก็ทำกินเรียนทำอย่างเงี้ยปลูกฝังติดตัวอยู่ที่นักเรียนทั้งเรื่องสุขภาพทั้งเรื่องของความคิดระบบความรู้ก็จะไปด้วยกันทั้งหมดดีไม่ดีนักเรียนจะมีรายได้เนี่ยอย่างในต่างจังหวัดผมมีเพื่อนเป็นครูอยู่หลายคนเขาบอกว่าเขาก็ให้เด็กเนี่ยปลูกฝังวิชาเกษตรของเขาด้วยการปลูกผักเขามีพื้นที่ใหญ่ใช่ไหมในต่างจังหวัดเนี่ยเพราะแต่ละปุ๊บคุณครูนั่นแหละเป็นคนซื้อแล้วก็อาหารส่วนหนึ่งก็มาทำกินกันเองแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งก็แบ่งให้เด็กด้วยนะคุณกฤษใช่ครับใช่อันนี้แหละครับคือแรงบันดาลใจในการทำคิวแคนทีนเพราะว่า
จากที่กระทรวงเกษตรเราส่งเสริมไว้ในโรงเรียนชนบทเยอะแยะเราก็เชื่อมั่นว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยโรงเรียนเล็กๆเหล่านี้ก็จะมีผลผลิตเหลืออยู่แล้วเพราะเขาผลิตกินเองในโรงเรียนใช่แล้วก็เหลือฮะเราก็ตั้งใจจะรวมโรงเรียนที่เหลือนี่แหละครับไปป้อนโรงเรียนที่ขาดเรียกว่าหมุนเวียนเลยนี่คือเป้าหมายในการต่อยอดโครงการด้วยครับอย่างนี้การขยายไปต่างจังหวัดก็สามารถทำได้เลยเนี่ยทำได้เลยครับก็ขึ้นอยู่ที่ผู้บริหารโรงเรียนใดหรือพื้นที่ใดผู้บริหารพื้นที่ใดมีความพร้อมครับให้ผมขอยกตัวอย่างอีกสักหน่อยนึงนะได้ฮะเชิญเลยฮะในอย่างเช่นในจังหวัดนนทบุรีเนี่ยโรงเรียนประถมวิทยานนทบุรีนะครับที่เข้าร่วมตั้งแต่ต้นเนี่ยก็ไปสู่3สเต็ปเลยนะครับก็คือทั้งทำโรงอาหารปลอดภัยก้าวเข้าสู่ GMP ครับนะครับทำอาหารศึกษานะครับมีการสอนนอกหลักสูตรให้พี่สอนน้องครับให้เด็กโตเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตใช่เอาเด็กโตมาเรียนเรื่องอาหารปลอดภัยเป็นครูให้มกอชเนี่ยไปสอนเด็กๆในโรงเรียนรุ่นน้องต่อก็ดีมากเลยนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของการทำเกษตรในโรงเรียนด้วยอันนี้ที่นนทบุรีส่วนที่ปทุมธานีที่กรุงเทพเนี่ยโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสะอาดนะครับก็โรงเรียนของสุวรรณด้วยนะครับก็มีการพัฒนาโรงอาหารนะครับนี่จะขอรับรองโรงอาหารเป็น GMP แล้วเนี่ยอ๋อเหรอฮะฮะแล้วก็ร่วมมืออย่างดีนะครับส่งเสริมไปยังคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองให้รับทราบแล้วก็ช่วยแจ้งข่าวสารไปยังเครือข่ายโรงเรียนต่างๆในกลุ่มของเขาเนี่ยถือว่าได้รับการตอบรับแล้วก็สนับสนุนอย่างดียิ่งผมก็ขออนุญาตทางรายการกราบขอบพระคุณท่านผู้บริหารโรงเรียนทุกๆท่านด้วยนะครับที่กรุณาเข้าร่วมโครงการแล้วก็ให้การสนับสนุนอย่างดียิ่งแหมคุณกฤตอยากจะเชิญชวนบรรดาท้องถิ่นต่างๆที่เขามีความสนิทชิดเชื้อกับทางโรงเรียนมาเข้าโครงการนี้ด้วยไหมฮะใช่ครับตอนนี้เราก็เริ่มคุยกับอบจจังหวัดนนทบุรีแล้วนะครับเพื่อจะเริ่มต้นทำเป็นจังหวัดนำร่องที่ทำไมพูดถึงเรื่องของจังหวัดเนี่ยกรุงเทพทำไมน้อยหน้าหายไปไหนเนื่องจากว่าพอพูดถึงจังหวัดเนี่ยเขามีอบจเขามีอบตพวกเนี้ยซึ่งเขาก็พร้อมที่จะดำเนินโครงการของท้องถิ่นด้วยครับตอนนี้ก็เริ่มต้นนะครับเริ่มคือตอนนี้เรากำลังจะ MOU กับสมาคมโรงเรียนนะครับกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยนะครับกรุงเทพปทุมนนท์เราทำใกล้ๆก่อนแล้วก็ค่อยๆขยายผลไปจากที่เรียนว่าเก็บเกี่ยวประสบการณ์ความล้มเหลวเนี่ยบางทีบางเรื่องเนี่ยเราปูพรมไปทีเดียวแล้วปรากฏว่าตรงจุดไหนที่อ่อนแอกลายเป็นปัญหาลุกลามเนี่ยทำให้โครงการล้มเหลวไปทั้งกระบวนก็มีทั้งนั้นเรื่องนี้เราก็ทำแบบขยายผลนะครับครับก็ตอนนี้กรุงเทพปริมณฑลนี่ผมกำลังเดินทางไปชัยภูมิครับเพื่อเตรียมที่นี่เรื่องนี้ที่ชัยภูมิก็กำลังจะทำเชียงรายชัยภูมิสุพรรณบุรีหลายที่ครับที่ทางผู้บริหารท้องถิ่นสนใจเชิญไปนะครับรวมถึงตัวผู้บริหารสถานศึกษาเชิญมานะครับเนี่ยผมกำลังเดินสายไปอยู่ระหว่างการเดินทางบนรถตู้เลยครับโอ้อย่างนี้ถ้าเราจะต้องเพิ่มความรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่อง GMP ด้วยไหมฮะใช่ครับใช่ก็จาก เรื่องพื้นฐานคือจัดตั้งโรงอาหารก่อนเนี่ยยังไม่ต้องเรียนรู้อะไรมากแต่ว่าโรงเรียนที่ไปสู่สเต็ปการพัฒนาเนี่ยก็จะเรียนรู้เรื่อง GMP นะครับผ่านเรื่องของอาหารศึกษาผ่านเรื่องของการพัฒนาตัวโรงอาหารให้มีสุขลักษณะตามมาตรฐานสากลก็คือ GMP มาตรฐานพื้นฐานก็คือสะอาดนะครับเราอาจจะเคยได้ยินเรื่องของสุขอนามัยพื้นฐานต่างๆก็เน้นเรื่องความสะอาดถ้าเป็น GMP เนี่ยมันก็จะสูงขึ้นไปสู่เรื่องของกระบวนการจัดพื้นที่กระบวนการรับสินค้าจัดเก็บนะครับส่งมอบอะไรพวกนี้มันจะเป็นระบบสากลก็ตอนนี้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเนื่องจากเรานำร่องมา 2-3 ปีแล้วเนี่ยก็ทำให้เริ่มพัฒนาไปสู่จุดที่จะทำโรงอาหารเป็นโรงอาหาร GMP แล้วครับครับน่าสนใจนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครอยากจะศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยคุณกฤตมีคำแนะนำไหมครับครับก็ขอ เรียนเชิญทุกท่านนะครับถ้าหากว่าฟังแล้วสนใจนะครับที่จะนำไปใช้ในสถานศึกษาของตัวเองซึ่งคำว่าคิวแคนทีนไม่ได้ขอบเขตอยู่แค่โรงงานโรงเรียนนะครับโรงงานสถานที่ราชการหรือที่ใดก็สามารถทำโรงอาหารปลอดภัยให้เป็นสวัสดิการของบุคลากรได้ทั้งนั้นครับก็อยากฝากเชิญชวนนะครับประโยชน์เนี่ยจะได้ทุกฝ่ายนะครับเกษตรกรได้ตลาดนะครับกระทรวงเกษตรก็ได้โอกาสทำงานที่มีความยั่งยืนนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนทุกคนนะครับรวมถึงสถานประกอบการท่านผู้บริหารหน่วยงานก็ย่อมได้อานิสงส์จากการเป็นการกุศลอย่างหนึ่งด้วยนะครับช่วยให้คนเขากินอาหารปลอดภัยเนี่ยนะครับก็ถ้าสนใจก็อยากฝากเรียนเชิญนะครับแล้วก็อาจจะติดต่อผมได้โดยตรงเลยครับยินดีครับ086
0827827888เบอร์ผมครับ7827888นะฮะ086ครับครับได้ครับเอาละครับ7827888ครับครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวก่อนหน้าคุยกันใหม่ครับขอบคุณมากนะครับคุณกฤตครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับกับคุณกฤตอุตมะเวทินนะครับรองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาตินะครับคุณผู้ฟังครับก็เป็นเรื่องที่แนวคิดนี้น่าสนใจครับเหมาะสำหรับโรงเรียนทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดแหละเพียงแต่ว่าต่างจังหวัดเนี่ยเขาสามารถเพิ่มเติมในเรื่องของพื้นที่ในการที่จะเอามาใช้ปลูกพืชผักผลไม้ต่างๆเพื่อให้เด็กได้รับประทานกันได้ด้วยนะครับนี่เป็นช่วงรู้กินรู้ใช้ครับผมไปเฉลยคำถามวันนี้ถามท่านผู้ฟังว่าสินเชื่อ GSB for BCG Economy ของธนาคารออมสินนะครับมีวงเงินสินเชื่อขั้นต่ำจำนวนเท่าไหร่คำตอบคือ1ล้านบาทนะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้ครับกลับมาบอกกล่าวกันในรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับวันนี้ลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ